ราจะมาลองจัดดอกไม้แบบที่เคบานะกันดูนะคะการจัดดอกไม้แบบอิเคบานะนะคะคือการจัดแบบ listen to the voice of flower ค่ะเพราะว่ามันจะ reflect mood กับ mind ของเราในแต่ละวันนะคะในบ้านนิดนึงนะคะตัวหนึ่งก็เป็นธีมแบบครอบครัวเป็นครอบครัวเล็กๆของเรานะคะวันนี้ก็ขอบคุณโลเอเวมากนะคะที่พามา experience งานคราฟท์ในวันนี้นะคะแล้วก็ได้มา listen to the voice of flower ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ